สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับรื้อเพื่อการเรียนรู้รื้อเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับค่ายที่น้าหนวดอาจจะไม่รู้จักนะเพราะว่าน้าหนวดอาจจะเข้ามาในวงการนี้ไม่ทันนะครับค่าย The Rock Rua นั่นเองนะครับเราอยู่กันกับเจ้าพุมบ้ามูป่าบ้าคลั่งนี่ไม่รู้เขาใช้ชื่อนี้หรือเปล่านะนันหนวดก็ตั้งชื่อไปให้มันแบบดูเวอร์วังอลังการไปงั้นเองนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับร้าน King Fisher 3นะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดนะครับรอกตกปลานะครับเหยื่อปลอมหรือว่าเหยื่อตกปลาหน้าดินนะครับรวมไปถึงอักเซสซอรี่อื่นๆสำหรับการตกปลาด้วยมีขายทั้งหมดเลยนะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคุณภาพ King Fisher 3ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของงานซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตกปลาด้วยนะนะบริหารงานคุณภาพโดยบังอิก King Fisher บังอิกตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนั่นเองขอบคุณบังอิกด้วยนะครับอ่ะนี่นะครับเจ้าภูมิบ้าหมูป่าบ้าคลั่งบอกตรงๆนะน้าหนวดเนี่ยไปเดินร้านบังอิกเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับเห็นนานแล้วนะครับเห็นเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็อยากจะหยิบจับมารีวิวมากแต่ว่าก็พยายามเอากบที่มันอยู่ในกระแสก่อนนะครับไอ้เจ้าตัวนี้แต่ว่ามันสวยมากเลยนะเดี๋ยวมาบรรยายกันเดี๋ยวมาดูบนแพ็กเกจกันก่อนนะครับ นี่นะครับเขียนว่าพุมบ้านะครับชัดเจนเลยนะครับเป็นอะไรรุ่นของมันนะครับแล้วก็นี่ The Rock นะครับ Hardcore อะไรว่า Hardcore Father Stronger นะครับ Hardcore Father รวดเร็วแล้วก็stronger แข็งแรงนะอะไรประมาณนั้นนะ hardcore คือรุนแรงหรือเปล่านะประมาณนั้นนะ by p rock pearl อ๋อพุมบ้า the rock นี่ by p rock pearl ที่เป็นสหายกับน้านพพร 2007 นี่เองโอเคนะ p rock pearl นะ p rock pearl ที่ล้างลอกด้วยนั่นเองโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะครับพุมบ้า strong นะครับอะไรวะพี่อ่านว่าอะไรวะที่อ่านไม่ออกเว้ยโอ้ยไม่อ่านไม่ออกจริงๆนะครับอ่านสตองเป็นอย่างเดียวอันนี้พรีเซตเหรอแล้วก็โปรโวเคทีฟเหรอโปรโวเคทีฟแปลว่าอะไรไม่รู้ว่ะ by the rock นี่แต่ว่านั้นหนวดรู้ตรงนี้แหละ by p rock pearl เนี่ย p rock pearl ก็คือน้าท่านนึงนะครับที่เป็นสหายกับนะนพพร 2007ที่ล้างลอกนั่นเองนะครับด้านหลังนี่ก็เลยนะครับประเภทสินค้าเหยื่อปลอมนะครับประมาณนั้นผลิตโดยบริษัท The Rock Rua อยู่ตรงปทุมธานีนี่เองนะครับนี่อ่ะนะครับใครที่อยากติดต่อนะครับ YouTube นะครับP Rock Pearl นะครับ Fishing Thailand นะครับ Facebook ก็P Rock Pearl นะประมาณนั้นแหละนะครับนะอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวัยรุ่นนะไม่ได้เกิดที่ประเทศฝรั่งเศส เอาน่าเรามาอยู่กันกับเจ้าพุมบ้านี่ดูสิดูงานนะคืองานมันคือนันโนดบอกว่ามันค่อนข้างสวยโอเคแต่ข้างล่างอาจจะมีตำหนิบ้างอะไรบ้างเนาะด้วยการอะไรชุบน้ำยางที่อาจจะนะขาดตกบกพร่องไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเนื้องานสวยนี่ดูนะโอ้โหไอ้พุมบ้านะไอ้หมูป่าบ้าคลั่งแกะมูลสวยมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นในลักษณะของมีอะไรเขี้ยวเขี้ยวหมูป่าเขี้ยวตันอะไรประมาณนั้นนะครับนี่โอ้โหให้สวยว่ะแล้วก็เนื้อยางของเขาเนี่ยมันมีเกล็ดกากเพชรด้วยว่ะนะครับมันน่าจะเป็นเทคนิคขั้นนึงนะครับของการใส่กากเพชรลงไปในน้ำยางที่เราชุบนะครับเนี่ยดูดิเห็นวิ่ง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 ไหมเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนมีกากเพชรอยู่ด้วยนะให้มันลูบแล้วมันออกป่าววะดูก่อนนะติดมือป่าววะก็ไม่ติดนะเอ้ยมีไว้มีติดไว้เออมันโรยกากเพชรตอนไหนวะพื้นฐานนะครับเป็นมนหนังกลับนะครับที่แกะสลักเป็นรูปหัวหมูป่านะฮี่นะเป็นหัวหมูป่าที่ค่อนข้างจะดุดันน่ากลัวนะแล้วก็มีรายละเอียดสวยเลยล่ะนะครับถือว่าความสวยเนี่ยนันวดมองนะความสวยนะคือชัดเจนลายเส้นลายอะไรแล้วแกะออกมาตัวนี้น้าหนวดชอบนะมันคือสินค้าที่น่าสะสม1รายการเลยนะครับก็นะมีความสวยมีความเป็นเอกลักษณ์และชัดเจนนะครับก็เอาไปเลย5หนวดความสวยตรงนี้นะครับชอบมากๆส่วนตัวนะอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับด้านใต้ท้องนะครับก็แกะว่าร็อกนั่นเองนะครับร็อกแต่ว่าตรงนี้มันคืออะไรวะตรงนี้มันหายไปเนี่ยเนื้อยางมันเทไม่เต็มอ่ะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็น
คือต้องมองแบบนี้นะมันเป็นงานศิลปะนะนักหนวดพยายามบอกหลายๆคนนะให้มองว่ามันเป็นงานศิลปะมันไม่ใช่งานที่ผลิตจากเครื่องจักรหรืออะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นมันจะมีความบกพร่องอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นความบกพร่องของงานแฮนด์เมดนั่นเองนะครับที่สำคัญนี่ดูใบหลิวมันโคตรเท่นะครับใบหลิว2ใบนะแต่ว่าเวลาวิ่งรวมกันเนี่ยมันเหมือนใบพัดเลยจักๆๆเลยหรือเปล่าไม่รู้นะเออสุดยอดว่ะสวยนะครับเนื้อนะครับเนื้อยางนะครับเนื้อยางนั้นหนวดก็ถ้าไม่จับตรงตานะตรงตามันจะแข็งเพราะว่าตัวโมนเนี่ยมันจะมีหยอดน้ำยางตรงตาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจับตรงบอดี้ปกติเนี่ยนั้นหนวดว่าประมาณ6รอบเลยแหละนะครับชุบ6รอบเป็นเนื้อพิมพ์นิยมนะครับองศาเบ็ดเปิดดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญการทดสอบทางกายภาพนี่การกันสวะนะครับรับไปเลยอีก5หนวดนะครับใช้ดวงตานะครับแล้วก็บอดี้ของตัวกบยางเนี่ยนะครับหรือว่าไอ้เจ้าพมบ้าเนี่ยครับเป็นตัวบล็อกสวะนั่นเองนะครับนี่นะครับเฮ้ยแจ๋ววะนะครับเป็นการออกแบบที่เจ๋งมากแล้วไม่ต้องไปลงดีเทลอะไรมากหมายถึงว่าไม่ต้องไปลงสีตามผมตามคิ้วตามอะไรมากมายนะครับเพราะว่าหัวมันก็บอกอยู่แล้วหัวหมูป่านะครับน่าจะมีหลายสีเนาะเออนะนั่นหนวดเดาว่าน่าจะมีหลายสีอยู่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวนั่นหนวดชั่งน้ำหนักนิดนึงเพราะว่าบนแพ็กเกจไม่ได้บอกอะไรมาเลยสักอย่างนะครับมาดูน้ำหนักกันนิดนึงนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่เดี๋ยวนั่นหนวดจะพยายามบังแสง 7.48 นะครับก็แสดงว่าน่าจะเซ็นหนักไว้ที่ 7.5 หรือ8กรัมนั่นเองนะครับโดยประมาณนะนั่นหนวดคาดการนะเพราะว่าบนตัวแพ็กเกจไม่ได้ระบุหรือบอกอะไรไว้นั่นเองนะครับนี่ชัดเจนว่ามันคือหมูป่าก็คือหมูป่าพุงบ้าก็คือหมูป่าอะไรประมาณนั้นนะคือมันชัดเจนด้วยลักษณะนะครับว่าออกแบบเป็นอะไรนะครับแล้วก็พื้นฐานนี่มันมาจากทรงหยดน้ำนะให้เรามองเป็นทรงหยดน้ำเนี่ยมันใช่นะทรงหยดน้ำนะครับโอ้โหสวยนะชื่นชอบมากอ่ะเดี๋ยวหนวดพาไปลื้อกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าพุงบ้านั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวหนวดขอดูวิธีการลื้อหน่อยว่าจุดกันปากฉีกมันเป็นยังไงเผื่อจะได้ให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับโอเคมาวัยรุ่นลือได้แล้วนะครับนั้นหนวดเติมสารหล่อลื่นชนิดพิเศษนะครับเฮ้ยอย่าไปคิดมากนะเว้ยเพื่อให้มันดึงออกมาโดยที่ไม่มีปัญหานั่นเองนะครับนี่เห็นไหมเอาออกมาง่ายๆแล้วนะครับนี่ปากนะครับเดี๋ยวนั้นหนวดพาไปดูก่อนนะว่าตัวนี้มันอยู่ที่ร้านค่อนข้างนานแล้วนะนั่นหนวดบอกก่อนอยู่ที่ร้านบางอีกค่อนข้างนานแล้วแหละนะครับนี่นะก็มีการเจาะปากมาแต่ว่าเสียดายที่รุ่นนี้ไม่ได้ทำจุดกันปากฉีกเฉพาะทางมานะครับเนี่ยนะครับไม่ได้ทำจุดกันปากฉีกเฉพาะทางมาสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเสียดายนะมันเป็นโมนหนังกลับแล้วอะนะครับถ้าทำจุดกันปากฉีกเฉพาะทางมานี่จะแจ่มมากเลยนะมันจะทำให้ทนมากฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกนิดนึงว่าคือมันอาจจะไม่ฉีกขาดนะครับเพราะว่าเขาเจาะรูมาค่อนข้างใหญ่นะครับเจาะรูมาค่อนข้างใหญ่คราวเนี้ยมันอาจจะยืดได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะมันคือยางพาราเนื้อยางพารานั่นเองนะครับเนื้อยางพาราปกตินั่นแหละเนาะเสียดายถ้าโมนยังอยู่นะถ้าไปแกะโมนนะครับทำเป็นจุดกันปากฉีกเฉพาะทางหน่อยนะโอ้โหรับรองได้ว่าระเบิดเถิงนะครับแล้วก็จริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะมันอยู่ในวงการก่อนที่นันหนวดจะเข้ามาในวงการตกปลาหรือว่าตีเหยื่อปลอมด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่นั่นแหละนะครับเพราะว่านันหนวดมาแล้วก็เห็นตั้งแต่แรกๆที่เข้าไปในร้านบางอีกแล้วแหละนะครับช่วงยุคแรกๆนะแล้วก็นี่คือห้องเครื่องเขานะครับห้องเครื่องวิธีการประกอบคล้ายๆนี่วะคล้ายๆกลุ่มฮันเตอร์วะนะคล้ายๆแล้วก็เนาะมันอยู่ที่ร้านนานอ่ะนะครับของมันอยู่ที่ร้านนานเนี่ยดูดิมันอาจจะมีขี้เกลือบ้างนะครับขี้เกลือเกาะบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับอยู่ที่ร้านค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าคือวันนี้เราเอามาให้ดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่มีอยู่เท่านั้นเองว่าทางค่าย The Rock Rua เนี่ยมีผลิตภัณฑ์แบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่นะสวยงามนะครับตัวนี้ก็น่าจะชุบสีอะไรบ้างวะเนี่ยน่าจะเป็นออกโทนสีชมพูเหรอชมพูแล้วก็ขาวเนาะมันก็น่าจะมีอยู่ประมาณนั้นแล้วก็น้ำยางใสนะครับก็อาจจะเรียบเรียงลำดับกันอีกทีเห็นไหมครับเห็นเลเยอร์มันไหมมันจะมีสีชมพูหรือสีแดงนี่แหละนะครับแล้วก็สีขาวสีน้ำยางใสอะไรปะปนไปนะครับแล้วก็สีขาวเนี่ยนะจะเป็นช่วงรอบสุดท้ายนะครับเพื่อให้เห็นลายเส้นของความแตกต่างระหว่างสีแดงหรือสีชมพูด้านในเนี่ยนะครับนะครับให้เห็นความแตกต่างประมาณนั้นแล้วก็มีช่วงของน้ำยางใสด้วยนะครับมาถือว่าสวยงามนะชอบนะเสียดายนิดเดียวในจุดการปักฉีกมันไม่ได้ทำมาเฉพาะทางแค่นั้นเองนะครับเสียดายตรงนี้นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาวัดขนาดดูกันนะครับเจ้าพุมบ้านะครับนี่
ขนาดของเจ้าพุ่มบ้านเนี่ยมันจะอยู่ประมาณกบมันจะเป็นกบไซส์ประมาณ4เซนติเมตรโดยประมาณนั้นนะหนวดคาดการณ์ว่าโดยประมาณนะครับแต่บอดี้มันน่าจะอยู่ประมาณ 3.8 ไอ้ตัวโมนอะตัวโมนน่าจะอยู่ประมาณ 3.8 นะครับแล้วก็พอชุบแล้วก็ขยายออกมานิดนึงนะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างเอาตรงหูแล้วกันนะครับตรงหูแล้วกันตรงนี้ก็อยู่ประมาณสัก 2.25 เซนติเมตรนะครับนี่นะความหนานะครับส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่ความหนาอยู่ที่ 1.8 เซนติเมตรนะครับอย่าลืมนะครับวัยรุ่นท่านไหนที่อยากมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะครับขนาดต่างๆที่นันหนวดวัดไว้ให้เนี่ยพวกนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับในการออกแบบพื้นฐานเลยนะครับว่าเราจะมองไปในทิศทางไหนเลือกอุปกรณ์แบบไหนที่จะเอามาออกแบบผลิตภัณฑ์เรานะครับเก็บข้อมูลไว้ดีๆนะยังไงก็ย้อนกลับมาดูกันได้นันหนวดทำข้อมูลเก็บไว้ให้แล้วนะนี่ก็เป็นรายละเอียดของเจ้าพุมบ้านั่นเองไอหมูป่าบ้าคลั่งนะโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนี่ด้านหน้าเลือกใช้ลูกหมุนเบอร์4นะครับใช้เบอร์ใหญ่นะครับแล้วก็คล้องกับเบ็ด 1O ของ SNS นั่นเองนะครับทำไมนะหนวดบอกว่า SNS ใช่เพราะว่าก้านมันเป็นก้านลักษณะก้านยาวนะครับมันไม่ใช่ก้านสั้นเหมือนตระกูล BKK นะครับเดี๋ยวนะหนวดหยิบให้ดูนะครับจะได้เคลียร์กันไปนี่นะครับเป็น SNS นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็พันด้วยตัวกฟิวส์นะครับแล้วก็ชุดท้ายเนี่ยจะเป็นลวดสแตนเลสนะครับเนี่ยนะครับลวดสแตนเลสหรือลวดเหล็กไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวนี้มันอยู่ที่ร้านนานแล้วแหละนะครับต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่ร้านนานแล้วมันก็อาจจะมีในเรื่องของความเก่าความอะไรแบบนี้บ้างนะครับเดี๋ยวดูว่าช่วงปลายปีหรือช่วงไหนที่บางอีกเขาจะมีเขาเรียกเลหลังอุปกรณ์บ้างเดี๋ยวนั้นผมจะถามไว้ให้นะครับมีอยู่แล้วแหละสำหรับบางอีกนะครับก็ชุดเนี้ยนะครับก็พันด้วยตัวกฟิวส์ด้านท้ายเห็นไหมครับนี่ตัวกฟิวส์พันแค่ด้านท้ายแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดนะครับส่วนตัวไอ้ลวดสแตนเลสเนี่ยมันก็จะโค้งมาด้านหน้าเห็นไหมพับมาด้านหน้านี่แบบนี้เลยมันก็อยู่กลางระหว่างตาเบ็ดนั่นเองนะครับลักษณะวิธีการประกอบนะถ้าใครดูหลายๆคลิปของนันหนวดเนี่ยวิธีการประกอบตัวเบ็ดจะคล้ายๆค่ายฮันเตอร์นะครับจะคล้ายๆค่ายฮันเตอร์มากๆเลยนะครับแต่ค่ายฮันเตอร์เขาจะมีส่วนใหญ่เขาจะเป็นตัวไอ้ลวดสแตนเลสที่ยกท้ายขึ้นมานะครับเขาจะดัดยกท้ายขึ้นมาแต่ตัวนี้ไม่ได้ดัดยกท้ายนะครับนี่นะนี่ก็เป็นชุดห้องเครื่องนะครับลูกหมุนชุดท้ายใช้ลูกหมุนเบอร์เล็กนะใช้ลูกหมุนเบอร์6นะครับแล้วก็ต่อด้วยสปิตลิงที่เป็นเส้นกลมนะครับสปิตลิงเป็นเส้นกลมนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือตัวนี้แหละใบหลิวของเขามันเป็นเหมือนใบคู่นะแล้วก็เป็นใบเคาะด้วยนะครับแต่เวลาวิ่งตีน้ำมันน่าจะเป็นเหมือนใบพัดนะเนี่ยเวลาวิ่งตีน้ำจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะคล้ายๆใบพัดเลยถ้านันหนวดดาวแอคชั่นมันไม่ผิดนะคาดการแอคชั่นไม่ผิดนะเนี่ยมันจะตักน้ำได้ทั้ง2ด้านแล้วมันก็จะหมุนจับเนาะก็เป็นถือว่าเป็นห้องเครื่องที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะแล้วก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนห้องเครื่องนี้นันหนวดให้5หนวดได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีความไอเดียที่เจ๋งนะมันอาจจะมีมานานแล้วหรือเปล่านันหนวดไม่มั่นใจนะเพราะว่านันหนวดต้องยอมรับอีกครั้งว่าเข้าวงการมา2ปีเองอะนะครับแล้วเราก็มาจับเหยื่อปลอมทำเหยื่อปลอมทำกบยางแล้วก็เนี่ยชอบนะครับชอบศิลปะพวกนี้ก็เลยนะเนี่ยมาลือให้ดูกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นห้องเครื่องที่สวยนะห้องเครื่องที่สวยแล้วก็เจ๋งชุดนึงเลยแหละนะครับอ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับวัยรุ่นสำหรับเจ้าพุมบ้านะครับจากค่าย The Rock Rua นะครับใครที่เคยใช้แล้วนะครับลองคอมเมนต์บอกนันหนวดนิดนึงนะครับมีความเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับประทับใจแบบไหนหรือว่ามีตัวอื่นอีกหรือเปล่าจากค่าย The Rock Rua นะครับก็แจ้งข่าวให้นันหนวดทราบหน่อยแล้วกันนะครับใครอยากดูตัวไหนของค่ายไหนนะครับถ้าที่ร้านบังอิกมีเดี๋ยวนันหนวดจะไปขออนุญาตเบิกกับบังอิกเอามาทำรีวิวให้ชมกันนะครับนี่เลยนะก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนึงนะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคุณภาพ King Fisher 3นะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคุณภาพจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดนะครับหรือว่ารอกตกปลานะครับรวมไปถึงเหยื่อปลอมนะครับเหยื่อตกปลาหน้าดินนะครับแล้วก็Accessory อื่นๆสำหรับงานตกปลานะครับมีให้บริการเพียบพร้อมนะครับรวมไปถึงงานซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตกปลาด้วยนะครับสามารถติดต่อที่บางอิกได้โดยตรงเลยนะครับร้าน King Fisher นะครับบริหารโดยบางอิก King Fisher ตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนั่นเองนะครับขอบคุณบางอิกไว้อีกครั้งนึงด้วยนะครับอ่ะนะครับวันนี้นะครับข้อมูลด้านไหนขาดตกบกพร่องไปนะครับหรือว่า
วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะหนวดขอไปไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับช่องทาง YouTube Facebook TikTok มีให้ชมกันตลอดนะครับคลิปดีๆมีสาระแบบนี้นะครับคลิปยาวๆคลิปรีวิวสามารถมาชมได้ทางช่อง YouTube นะครับคลิปสั้นๆต่างๆก็สามารถชมได้ทางช่อง TikTok นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจด้วยนะครับโอเคนะวันนี้นะหนวดกับเจ้าพุมบ้าไอหมูป่าบ้าคลั่งจากค่าย The Rock นะครับ by P Rock Pearl นะครับต้องลาไปก่อนบ๊ายบายปุ๊ดปุ๊ด